ครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ไหนกันเอ่ยเราอยู่ที่แก่งกระจานกันนะครับกระโจมเดอะกระโจมรีสอร์ทนะครับแก่งกระจานนะครับวันนี้นะครับก็เวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะครับกำลังง่วงเลยนะครับเราก็มาทำกาแฟกันดีกว่าเดี๋ยวมีเรือมาแล้วนะข้างหลังผมนะครับก็คือแม่น้ำเขื่อนแม่น้ำของเขื่อนแก่งกระจานนะครับเราก็จะเห็นคนล่องแพผ่านไปผ่านมาตลอดเลยนะครับผมเรามาต้มกาแฟยั่วเพื่อนๆที่มาล่องแก่งกันดีกว่านะครับอันนี้ผมตวงน้ำก่อนนะครับโหเมื่อกี้มาหลายลังเราได้น้ำแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กาแฟกันมาบดกาแฟกันนะครับหอมมากเลยนะครับกาแฟก่อนอื่นเราก็ต้องบดกาแฟกันก่อนนะครับผมโอเคเราบดกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีเพื่อนล่องแก่งผ่านมานะครับผมโอ้แจ่มจริงๆเลยอ่ะบดเสร็จนะครับเราก็เกลี่ยให้เรียบนะครับเรียบร้อยเตรียมต้มได้แล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดแก๊สก่อนนะครับก็ประมาณ5นาทีจริงๆลูกค้าของผมจะมีหลายคนนะครับแต่วันนี้นอนหลับไปแล้วนะครับคุณยายนะครับเริ่มมาแล้วได้ยินเสียงไหมครับกาแฟหอมๆเค็มมากล้นๆนะครับผมหอมมากๆ
ื่อร้านครับเค้กอะเค้กอะอากาศเย็นมากเลยนะครับกาแฟนะครับอาราบิก้านะครับคั่วเอ้ยคั่วกลางนะครับผมคั่วเกลือไม่ใช่คั่วเกลือนะครับคั่วกลางนะครับโอ้ยเรือมาอีกแล้วเรือหน่อยสิเรือมาเรือมาเรือมาเอามือถือที่ผมได้ถ่ายก็ได้เอาเรือลำนี้แหละถ่ายก่อน1 2 3ตอนนี้นะครับผมไปเที่ยวไหนนะครับก็ไม่มีการแวะร้านกาแฟอีกเลยเวอร์ละรสชาติดีมากๆเลยนะครับกาแฟสดๆเลยทานเค้กนะครับคู่กับกาแฟที่เราเพิ่งต้มมานะครับอร่อยจริงๆแล้วพบกันใหม่ทริปหน้านะครับสวัสดีครับ